และคำจำกัดความของปัสนีท่านนี้ก็คือไปฟังจากปากเขากันเองดีกว่าครับฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปเอาล่ะเปิดตัวปรัชนีข้อที่3ด้วยบทเพลงของเขาเองเอาล่ะคุณเข้มคุณยูโรเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข3ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่38ครับ38ปีคำตอบแรกของคุณอ่ะมาที่แก๊งสายสื่อของเราครับอยู่ในระหว่างเคยฟังเพลงเขาตอนประถมเลยเฮ้ยรอครับอ่ะแก๊งสายสืบทายเท่าไหร่ดีแอร์คิดว่าน่าจะมากกว่าแอร์แต่ว่า38ดูเยอะไปสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดแม้อธิบายมาตั้งนานเราก็นึกว่าแบบจะฉีกหลังๆแล้วไม่มั่นใจแล้วเราอ่ะตามเข้มไงเข้มก็มีข้อมูลน่ะแต่ลิดบ้ามีเกณฑ์แตะเลข4ได้เฮ้ยมีเกณฑ์จริงๆเขาถ่ายอย่างใกล้เคียงนะมีเกณฑ์แตะเลข4แล้วแต่ว่าพี่เขาแต่งตัวแบบวัยรุ่นนิดนึงน่าจะ41อะไรเงี้ยครับ41ครับคุณไอคี้อาจจะเป็นน้องเรานิดหน่อยหรอนิดหน่อยด้วยหรออุ้ยเขายิ้มด้วยอ่ะเขาเด็กดูเด็กกว่าพี่เอกไม่น่า40ได้มั้งดูเด็กกว่าพี่เอกแค่เยอะเวอร์ละ40ก็ได้40เอาล่ะคุณเข้มคุณยูโรคุณฟังสายสืบของเรากันไปแล้วทั้ง3ท่านคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยเพลง Close Up ความทรงจำและก็เหตุการณ์อยากจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีท่านนี้ไหมครับความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำปรัชนีของเราช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับเพลงสารพัดใจนะครับเป็นเพลงอัลบั้มชุดที่2ของผมตอนปีพ.ศ.2549ผมครับและตอนนี้คุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่38ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก38ปีเป็น42ปีครับเป็น42ปีครับโอ้นี่มากกว่าที่เมื่อกี้หมอริตอบนะหมอริตอบ41ใช่ไหม41ใช่ครับมาลุ้นกันถ้าตอบถูกเป๊ะๆนะครับรับโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดในข้อนี้หักปีละ 7,000 บาทปรัชนีหมายเลข3ครับคุณอายุ42ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสอนชัยสังเมียนหรือว่ากล้วยสแตมครับผมครับคุณกล้วยสแตมคุณอายุ39ปีครับ39ปีนี่ตอบมาครั้งแรกนี่เฉียดแล้วนะเออมาเชื่อสายสื่อของเราครับขยับขึ้นเลยเออคุณกล้วยสแตมเมื่อกี้ผลงานที่ร้องออกมานี่คือเพลงสาระพังใจครับเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเราเลยใช่ครับผมครับคุณกล้วยสแตมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็เรียนจบก็ไปเล่นเลยครับแต่ว่าเล่นอยู่ในผับก่อนอ๋อเราเป็นนักร้องในสายแบบสายผับมาก่อนเลยอาชีพก่อนนะครับแล้วที่มาที่ไปแล้วมาออกอัลบั้มยังไงอ่ะก็ตอนนั้นเล่นในผับได้ประมาณ5ปีก็อิ่มตัวก็เลยแต่งเพลงครับแต่งเพลงเองใช่ครับแต่งเพลงอัลบั้มชุดแรกก็คือรักสามเศร้าแล้วก็เพลงรักสามเศร้ามันติดชาร์ตภาคใต้ก็เลยมีค่ายมาขอซื้อตัวไปทำงานด้วยทำงานครับผมก็เลยออกอัลบั้มที่2ใช่ครับแล้วก็เรียกว่าสร้างชื่อเลยครับก็อัลบั้มสาระพักใจครับโอ้โหแล้วเพลงนี้ที่แบบโอ้โหดังเลยเพลงนั้นนี่ทำให้ชีวิตคุณกล้วยสแตมนี่เปลี่ยนไปเลยไหมพูดถึงก็เปลี่ยนมากๆครับทำให้เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราไม่มีตังค์เลยครับลำบากมากแต่ว่ามันทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเรามันดีขึ้นมากๆแล้วที่สำคัญคือแบบไม่ได้อยู่บ้านเลยคอนเสิร์ตเยอะมากตอนนั้นไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้เปิดตัวออกมาแบบมันเป็นแค่ท่อนเดียวครับผมไหนๆคุณกล้วยสแตมมาแล้วเต็มเพลงเลยได้ไหมได้เลยครับผมครับเอาล่ะงั้นไปฟังเพลงเพราะๆจากคุณกล้วยสแตมกันเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปThank you.
ฉันก็ลงดีใจที่เธอให้ความรักความสำคัญเก็บเอาไปนอนเพ้อแอบฝันว่าเรารักกันเนื้อใครแท้ที่จริงเธอนั้นไม่เคยให้ความจริงใจกับฉันเลยเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อยฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนเธอก็ไปเธอทำเหมือนฉันนานเป็นดังเช่นศาลาริมทางเธอทำเหมือนฉันนานเป็นแค่เพียงศาลาพักใจยามที่เธอได้ลายามที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอมีใครเธอต่อเดินจากฉันไปไม่ลาสักคำฉันนานเป็นดังเช่นศาลาริมทางเธอทำเหมือนฉันนานเป็นแค่เพียงศาลาพักใจยามที่เธอได้ลายามที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอมีใครเธอก็เดินจากฉันไปไม่ลาเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อยต้องการแค่มาพักใจให้หายเหนื่อยต้องการแค่ที่พักใจให้หายเหนื่อยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็แหมมันลึกซึ้งเหลือเกินเพลงนี้นะครับแหมเศร้าจริงๆเลยเอาล่ะแล้วถ้าอยากจะติดตามผลงานของกล้วยสแตมป์ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับครับตอนนี้ก็ติดตามในทาง YouTube นะครับ YouTube YouTube นะครับกล้วยสแตมป์ Official เลยนะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ที่กล้วยสแตมป์แฟนคลับนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับติดตามคุณกล้วยสแตมป์กันได้ครับผมครับเดี๋ยวมีผลงานเพลงใหม่ๆบ้างมั้ยฮะช่วงนี้ตอนนี้นะครับกําลังทําดนตรีเสร็จแล้วครับกําลังไปร้องเอาล่ะติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณคุณกล้วยสแตมป์นะครับขอบคุณครับSASSATENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี SASSATENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SASSATENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SASSATENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี